ค่ะสีสันการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะคะเป็นภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักค่ะระหว่างที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ค่ะนอกจากที่จะมีการพบปะพูดคุยกับประชาชนแล้วนะคะนายกรัฐมนตรียังได้พบกับเจ้าลิงอุลังอุตังคู่หนึ่งค่ะที่เจ้าหน้าที่นะคะจับกุมผู้จับมาจากผู้ที่กระทำความผิดนะคะโดยลิงอุตังลิงเจ้าลิงคู่นี้นะคะชื่อน่ารักเลยน่ารักเลยนะคะว่าโนบิตะและชิซุกะค่ะก่อนอื่นนะคะเราไปชมภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักที่เจ้าลิงของตัวนี้นะคะได้เล่นกับท่านนายกรัฐมนตรีก่อนค่ะเหตุการณ์น่ารักนี้นะคะเกิดขึ้นในการลงพื้นที่ที่จังหวัดราชบุรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอโพธารามเป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินปีพ.ศ. 2561เชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมการปลูกต้นไม้ทั่วประเทศระหว่างวันที่23พฤษภาคมถึง30กันยายน2561เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ร้อยละ55ของพื้นที่ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาตินายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการมอบพันธุ์ไม้กล้ายางนาแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด7จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมเพชรบุรีสุพรรณบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเพื่อนำไปปลูกในวันต้นไม้ประจำปีของชาติวันที่29พฤษภาคม2561ค่ะและในการพบปะชาวจังหวัดราชบุรีที่มาร่วมงานนายกรัฐมนตรีย้ำนโยบายรัฐบาลในการดูแลประชาชนให้เกิดความเข้มแข็งเข้าถึงโอกาสด้วยความเท่าเทียมโดยจะช่วยแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรและประชาชนส่วนโครงการไทยนิยมยั่งยืนหลังจากเวทีเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนแล้วงบประมาณจะลงพื้นที่ในเดือนหน้าพร้อมขอให้ข้าราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งและปรับตัวในการทำงานนายกรัฐมนตรีกล่าวช่วงหนึ่งถึงการทำหน้าที่ตามกฎหมายและจำเป็นต้องใช้อำนาจตามมาตรา44อย่างเหมาะสมส่วนการเลือกตั้งขอให้ทุกฝ่ายอดทนรอเพราะการดำเนินการต้องเป็นไปตามโรดแมปค่ะนะครับเพราะนั้นก็ประชาชนก็ต้องเข้าใจตรงนี้นะเพราะนั้นอย่าให้ใครก็ไม่เบือนปัญหามันจะเกิดขึ้นในเรื่องของที่ผมบอกแล้วบ้านเมืองไม่สงบเมื่อไรก็ตามที่บ้านเมืองไม่สงบมีการมาท่วงเช่นเดิมขึ้นมาอีกมีการเคลื่อนย้ายคนอะไรไปมามันก็จะเกิดปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวมันจะเกิดปัญหาเรื่องของการลงทุนความเชื่อมั่นในการลงทุนแต่ทุกอย่างก็เรียบร้อยด้วยพวกเราไงสำคัญที่สุดคือที่มันไม่ลุกลามมันไปเพราะอะไรประชาชนประชาชนจะต้องเข้าใจว่ามันทำแล้วมันจะเกิดอะไรแล้วรัฐบาลก็ได้ประกาศอะไรไปแล้วทำอะไรไปบ้างแล้วมันไม่เกิดประโยชน์หรอกครับต่างประเทศเขาก็ประท้วงแบบนี้แหละแต่เขาขอญาติแล้วเขาอยู่ที่เดียวเขาไม่ไปไหนจะประท้วงกี่วันกี่เดือนกี่ปีเขาก็อยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวรัฐบาลเขาต้องแก้วันนี้ไม่ต้องประท้วงผมก็แก้อยู่แล้วไอ้ที่ฉันร้องมาทั้งหมดรัฐบาลแก้ทุกอย่างอะไรแก้ได้อะไรแก้ไม่ได้เขาต้องค่อยๆทยอยแก้ไปนายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับรัฐมนตรีปลูกต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลและนำคณะรัฐมนตรีหัวหน้าหน่วยราชการและประชาชนร่วมกันปลูกต้นกัลปะพฤกษ์ดอกไม้ประจำจังหวัดราชบุรีพร้อมเยี่ยมชมโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในอ่างเก็บน้ำเขาชะงุ่มโดยนายกรัฐมนตรีขอให้ทุกคนร่วมกันปลูกต้นไม้โดยเฉพาะไม้ดอกตามสถานที่ต่างๆเพื่อให้ประเทศไทยเกิดความสวยงามสดใสค่ะและบรรยากาศทั้งหมดนะคะก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีค่ะที่นายกรัฐมนตรีได้มาเป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินค่ะคุณสหานุคุณศิริลักษณ์ค่ะ